ฉันมีตึกแถวที่เยาวราชมูลค่ามันเกินความเสียหายที่คุณได้รับแน่ๆฉันเต็มใจจะโอนให้คุณขอแค่คุณอย่าทำอะไรเฮียก็พออวดดีเธอคิดว่าแค่นี้จะจบเหรอเสือไม่ได้เล่าให้เธอฟังหรือไงว่าพวกเราทำงานอะไรกันเราค่ะแล้วฉันก็ทราบว่ากฎของคนเป็นนักเลงเมื่อขัดคำสั่งนายก็ต้องรับโทษไม่อย่างนั้นจะเสียการปกครองฉันถึงได้จะยกตึก6ห้องให้คุณนี่ไงล่ะคะมันคนละเรื่องกันทดแทนกันไม่ได้แล้วที่ฉันต้องลงโทษเสือเนี่ยก็เพราะความโง่เง่าไม่มีหัวคิดของเธอไงล่ะเธอทำให้เสือขัดคำสั่งฉันดึงให้เสือต่ำลงต่อให้เธอมีเงินมากแค่ไหนมันก็ทดแทนกันไม่ได้หรอกฉันยอมรับค่ะว่าเป็นต้นเหตุให้เฮียขัดคำสั่งคุณแต่ฉันไม่เคยดึงเฮียให้ต่ำลงตรงกันข้ามฉันทำให้เฮียหลุดพ้นจากการเป็นเครื่องมือของคุณต่างหากเธอหาว่าฉันเห็นเสือเป็นเครื่องมืออย่างนั้นเหรอออกไปคุณไม่เคยรักเหี่ยงน้องเลยสักนิดคนเราถ้ารักกันจริงก็ต้องคำนึงถึงจิตใจของอีกฝ่ายด้วยแต่คุณฝืนใจเฮียทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการคุณก็แค่หลอกใช้เฮียไปถึงวันฉันเหรอหลอกใช้เสือเธอจะรู้อะไรฉันเจอเขาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กตัวนิดเดียวฉันรู้จักเขามากกว่าเธอซะอีกแล้วสิ่งที่ฉันให้เขาทำมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาเธอต่างหากที่ทำให้เขาไขว้เขวคุณเคยเห็นเฮียตัวสั่นเพราะความกลัวเคยเห็นเฮียร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปไหมคะถ้าคุณไม่เคยอย่ามาบอกว่ารู้จักเฮียดีกว่าฉันเลยค่ะสวัสดีครับพี่ไอต้องการให้ผมไปพบใช่ไหมว่าไงนะเธอกล้ามากนะไม่เคยมีใครกล้ามาด่าฉันถึงในบ้านขนาดนี้ฉันไม่ได้ด่าค่ะฉันพูดตามที่ฉันเห็นแล้วสิ่งที่คุณทำมันก็แสดงให้เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณคิดกับเฮียยังไงเธอกลับไปได้ละฉันต้องการพบเสือเท่านั้นไม่ใช่เธอไม่ค่ะฉันจะไม่กลับจนกว่าคุณจะรับปากว่าจะไม่ลงโทษเฮียบอกให้กลับไปไม่ค่ะถ้าคุณเป็นนักเลงจริงก็ต้องรับปากฉันก่อนไม่เคยมีใครกล้าขัดคำสั่งฉันฉันบอกให้กลับไปถ้าคุณจะยิงก็ยิงเลยแต่หลังจากฆ่าฉันแล้วคุณต้องไม่ทำร้ายเฮียอีกคุณต้องปล่อยเฮียให้เป็นอิสระอย่าอ้างเรื่องบุญคุณมาบีบให้เขาต้องทำตามใจคุณอีกเธอคิดว่าเธอเป็นใครอ่ะถึงกล้ามาต่อรองกับฉันจูเป็นไงบ้างครับยังอยู่ข้างบนครับต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเลยคุณไอ้โมโหมากจะห้ามก็ห้ามไม่ได้เลยจู